กันในรายการ Sweet Chick Daily ครับต่อครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่เดโมครับกับปาร์ตี้ลำยองฮะเมายังครับแค่พูดชื่องานผมก็รู้สึกว่าเริ่มจะเมาแล้วเมาอะไรหมอเมารักครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาลำยองกันนะครับเพราะว่าคนที่แต่งตัวสไตล์ลำยองเนี่ยเขาต้องมีอะไรบ้างพี่บุ๊ก1เลยสีสันฉูดฉาดลายดอกลายดอกนี่อะไรจัดๆอะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้ในวันนี้จะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวตามป๋อกับบุ๊กมาเลยครับไปเลยChick Diary by Sing Corporation ฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมตราสโมสรบนปกเสื้อสำคัญกว่าชื่อตัวเองพรสวรรค์อาจทำให้คุณชนะแต่ทีมเวิร์คจะทำให้คุณเป็นแชมป์Sing Corporation Manchester United โอ้ป๋อฮะตอนนี้คนเข้ามาในงานกันไม่หยุดหย่อนเลยครับป๋อโดยเฉพาะอากาศหนาวแบบนี้นะครับคนอยากจะออกจากบ้านมาเที่ยวแล้วก็แต่งตัวจัดเต็มครับใช่ช่วงนี้เสื้อผ้าแบบว่าต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องได้ใช้เสื้อผ้าเยอะเลยใส่อะไรก็ได้ไงโอ้อากาศมันดีมันหนาวนะเหมือนพวกเราวันนี้จัดเต็มเหลือเกินเดี๋ยววันนี้ครับเราไม่ลืมแน่นอนที่จะทำหน้าที่สไตล์ฮันเตอร์กันไปกันเลยมั้ยไปกันเลยครับสตรีทชิคสไตล์ฮันเตอร์ตอนนี้ป๋อแล้วก็บุ๊กครับอยู่กับหนึ่งสาวที่มาตรงทีมงานมากๆฮะคิวโอเพ่นวันนี้ในทีมลำยองครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับนุ่มนิ่มค่ะโอ้ยชื่อนี่นุ่มนิ่มเลยนะฮะแล้วตอนนี้นี่นุ่มนิ่มทำอะไรอยู่ครับก็พิตตี้ MC โมเดลค่ะเป็นนางแบบด้วยติดตามผลงานได้เป็นนางแบบนี้ต้องแปลว่าเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะวันนี้มาตรงธีมมากก็คือธีมลำยองคิดยังไงกับคำว่าลำยองฮะก็สาวขี้เมาคนนึงชอบแต่งตัวคิ้วดำปากแดงประมาณนี้ค่ะแล้วนุ่มนิ่มขี้เมาป่ะฮะอ๋อไม่ค่ะคุณแม่ไม่ให้ทานเหล้าค่ะมีฝากไว้ด้วยนะฮะคอนเซ็ปต์ในการแต่งลำยองวันนี้นี่คือยังไงบ้างผ้าถุงเสื้อออกแนวจี๊ดจ๊าดหน่อยอะไรประมาณนี้สาบานได้เลยว่าผมมองผ้าถุงอย่างเดียวผมมองผ้าถุงอย่างเดียวปกติเคยมีโอกาสที่แบบว่าแต่งตัวแนวแบบประมาณนี้ไหมครับไม่เลยค่ะไม่เลยใช่ไหมแล้วพอได้แต่งสนุกไหมสนุกค่ะถือว่าแหวกแนวเรียกว่าออกจากบ้านหมาเห่ากันเลยทีเดียวใช่ใช่ฝากอะไรถึงคนที่เขาอยากแต่งตัวแบบเอาแบบลายดอกมาใส่ในชีวิตประจำวันเงี้ยจริงๆแล้วก็ไม่สมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเผื่อเดินไปเดินมาแล้วเขาก็บอกเฮ้ยอีดอกนี่อะไรอย่างงี้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรแต่งไม่ควรอีครับผมนะฮะมีดูดเสียงด้วยเดี๋ยวไม่สุภาพวันนี้ขอบคุณนุ่มนิ่มมากครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับลำยองอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับผมครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อวิวค่ะมาถามถึงเรื่องราวของลำยองดีกว่าวันนี้คิวโอเพ่นนะครับในทีมลำยองนี่คิดยังไงกับคำนี้เลยลำยองลำยองเป็นผู้หญิงที่มักใหญ่ใฝ่สูงอะค่ะคือแบบทะเยอทะยานใช่ประมาณนั้นแล้วก็แบบรักสวยรักงามบ้ายออะไรอย่างงี้บ้ายอวันนี้วิวสวยนะเนี่ยอุ้ยป๋อครับผมตาที่มาเลยเมื่อกี้ขนลุกเลยอะไรนะฮะตามาเลยขนลุกเลยวันนี้อยากบอกวิวว่ารู้สึกไม่ดีเลยครับทำไมหมอเพราะว่าความรู้สึกดีให้วิวหมดแล้วครับผมเรียงมากนะฮะเอาไปต่อเรื่องของการแต่งตัววันนี้คอนเซปต์ลำยองนี่ยังไงครับอันดับแรกเลยคือสีสันต้องตัดแล้วก็แบบฉูดฉาดมากต้องตัดกันเลยใช่ไหมเจ็บเลยอะไรเจ็บเลยใช่ไหมปกตินี่เราแต่งตัวแบบว่าเคยแบบมีโอกาสได้ใส่แบบนี้ไหมไม่ค่อยอะค่ะคือถ้าแบบนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใส่เลยแต่ผ้าถุงว่าเคยใส่ไหมเคยใส่เวลาไปงานแบบงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลายดอกอะไรเงี้ยในชีวิตจริงมีไหมฮะก็มีค่ะแต่น้อยไม่ค่อยได้ใส่ส
ากอะไรถึงคนที่เขาอยากเอาเสื้อผ้าลายดอกมาใส่ในชีวิตประจำวันก็ว่าเอามาใส่ได้ไหมก็ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบสีสันให้กับตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแนวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูน่ามองด้วยอะไรผมว่ามันได้อารมณ์ไทยๆด้วยนะปองใช่ลำยองนี่ต้องปากแดงนี้เลยเหรอก็เป็นบางมุมก็มีหลายสีนะปากแดงบ้างปกตินี่ดูละครลำยองมั้ยฮะดูทุกตอนเลยค่ะติดเลยใช่มั้ยติดค่ะดูว่าไม่ออกไปไหนเลยนะแฟนน้อยใจอยู่ที่บ้านถ้าวันไหนไม่ได้ดูก็ต้องดูย้อนหลังค่ะวันนี้ฝากอะไรถึงคนที่มาเที่ยวงานวันนี้หน่อยครับก็อยากให้มาเที่ยวกันแล้วก็มาลำลึกวันๆของลำยองเพราะว่าเขาจบไปแล้วแต่เราก็คือเรายังไม่มีวันที่ลำยองจะหายไปอยู่ในตลอดขอให้วิวสนุกกับงานมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราอยู่กับหนึ่งสาวที่เรียกว่าแต่งตัวลำยองสุดๆเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหมิวค่ะนะครับวันนี้แต่งตัวเป็นตัวอะไรในเรื่องลำยองอ้าวก็ต้องเป็นคนลำยองสิคะจะเป็นอะไรได้แล้วคะแต่ทรงผมนี่คล้ายๆลูกสาวลำยองได้ไหม ได้อยู่ได้อยู่ยนะคิดยังไงกับคำว่าลำยองก็เป็นผู้หญิงที่มีความสุขกับชีวิตไงคะกินเหล้าเฮฮาอย่างที่ผู้ชายทำไงเราก็เป็นอย่างนั้นได้แล้วเราเป็นอย่างนั้นไหมก็จริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นทำไมผมสัมภาษณ์ไปรู้สึกเจ็บๆไปไงไม่รู้ว่าพี่บุ๊คฮะถามถึงธีมการแต่งตัวในความเป็นลำยองนิดนึงถ้าเกิดว่าคนอยากแต่งตัวเป็นลำยองเนี่ยควรจะเลือกเสื้อผ้าไงเสื้อผ้าก็ต้องลายดอกค่ะสีจัดจัดสีชมพูค่ะที่พลาดไม่ได้คือปากค่ะตั้งสีแบบเด็ดๆเลยค่ะจัดไปเลยแล้วก็ที่คาดผมต้องอย่างนี้ค่ะนี่มาใครเนี่ยมากับเพื่อนสาวค่ะมาเป็นแก๊งเลยบ้างมาค่ะเป็นแก๊งลำยองเลยค่ะมีผ้าถุงอะไรมาเลยค่ะเรามีหลายเจเนเรชันค่ะมีลำยองตั้งแต่มีสามีคนแรกคนที่สองคนที่สามเราเป็นคนที่เท่าไหร่คนไหนก็ไม่รู้งั้นให้ฝากถึงคนที่มาเที่ยวงานวันนี้หน่อยครับค่ะก็สนุกนะคะคืนนี้ค่ำคืนนี้ลำยองเป็นวันของเราค่ะของผู้หญิงค่ะเมาค่ะเต็มที่ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็อยู่กับอีกหนึ่งสาวลำยองนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเนยค่ะชื่อเนยนะครับถามถึงธีมลำยองก่อนนะคิดยังไงกับคำนี้ครับคิดยังไงกับคำนี้เหรอคะมันมีหลายแบบอะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงลำยองปุ๊บก็จะพูดแบบเฮ้ยขี้เมาใช่แต่พอมายุคนี้พอได้มาดูหนังก็อ๋อแฟนเยอะด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยเฮ้ยดูเป็นผู้หญิงไม่รู้จักพอไฟสูงลงตัวเองอะแต่นางชอบลงตัวเองตลอดเลยฉันแบบเป็นนางฟ้านะอะไรเงี้ยเนยนี่ด่าเขารัวๆเลยนะฮะนอกจากลำยองนี่ปอก็หลงตัวเองนะครับผมเหมือนกันเล่นผมซะแล้วถามถึงเรื่องการแต่งตัวดีกว่าคนที่จะแต่งตัวในธีมสไตล์ของลำยองเนี่ยเขาต้องเลือกเสื้อผ้าไงบ้างนี่เสื้อผ้าเตรียมเองมั้ยเตรียมเองค่ะเตรียมเองเลยนะถุงยายมาค่ะแล้วก็เสื้อแม่ของยายของแม่รองเท้าอ่ะรองเท้าของตัวเองอย่างน้อยมีของตัวเองบ้างก็ดีนะลำยองนี่มีลายได้ป่ะลายมีได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายดอกกันแต่อันนี้เนยหาไม่ได้ก็เลยสีแดงละกันหรือปากแดงเล็บแดงด้วยได้อยู่ได้อยู่ก็โอเคอยู่งั้นเพราะนั้นฝากถึงคนทางบ้านหน่อยวันนี้สำหรับใครที่มาเที่ยวงานวันนี้ก็มาเจอกันได้นะคะวันนี้มีลำยองเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะขอให้เนื้อสนุกงานครับขอบคุณครับขอบมากครับมาแล้วพี่บุ๊คตอนนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งลำยองก็ขอบอกเลยว่าวันนี้จี๊ดมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อบีค่ะอยากจะถามว่าคำว่าลำยองเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดคำนี้เนี่ยนึกถึงอะไรต้องแซ่บต้องเวอร์ค่ะต้องกล้าด้วยแล้วเราเป็นงั้นเปล่าอ่ะดูเป็นไงอ่ะดูโอเคแหละเราเลยดึงตัวมาใช่ไหมใช่ไหมตื่นมาก็เป็นนี้แล้วปกติเป็นคนแบบนี้เลยใช่เช้ามาเป็นนี้เลยมีเพื่อนคบไหมวันนี้นะฮะคอนเซปต์ของลำยองนะครับต้องมีอะไรบ้างสำหรับการแต่งตัวที่จริงมันต้องที่คาดผมป่ะต้องเวอร์ไว้ก่อนแล้วก็เข็มขัดแล้วก็แบบเสื้อต้องแรดๆอ่ะลายดอกประมาณนี้เพื่อนเรียกอะไรเนี่ยเรียกลำตะคองอะค่ะปกติเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าเนี่ยราคาแพงไหมไม่แพงค่ะถูกๆมากเลยชอบที่ไหนเสื้อตัวนี้ก็65 บาทในผมขอดูหน่อยหูถูกกระป๋อยฝากถึงคนที่เขาอยากจะมางานวันนี้หน่อยก็ที่จริงก็แบบเตรียมตัวมาก็แบบนานนะเพื่องานนี้เลยประมาณว่าแบบมาปาร์ตี้การสนุกสนานค่ะจริงต้องมาวันนี้คาดหวังอะไร
จากงานวันนี้บ้างก็แบบอยากให้สนุกกันทุกคนนั่นแหละอยากให้เห็นแบบเพื่อนๆแต่งตัวกันแบบแซ่บๆมาอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปด้วยกันมามันๆสนุกๆกันโอเควันนี้ขอบคุณดีมากครับผมครับครับตอนนี้อยู่กับ1สาวสวยที่มาในชุดของลำยองครับผมถูกต้องสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโบค่ะวันนี้ก็มาในทีมของลำยองเนาะนะครับคิดยังไงกับคำนี้ครับเป็นผู้หญิงขี้เมาผู้หญิงขี้เมานะครับแล้วผู้หญิงขี้เมานี่คือมันดีหรือไม่ดียังไงไม่ดีค่ะเมาแบบพอดีพอดีปกติเราเป็นคนดื่มไหมนิดหน่อยค่ะสร้างสีสันให้กับชีวิตทีมของลำยองนี่ต้องเลือกเสื้อผ้าไงครับสีสันจี๊ดจ๊าดค่ะสีสันจี๊ดจ๊าดนี่เสื้อผ้าของเราเองเลยปะของเราเองค่ะปกติเป็นคนเคยแบบว่ามีโอกาสได้ใส่แบบนี้ไหมไม่ค่ะปกติใส่สั้นกว่านี้โอ้โหนี่ต้องเจอกันบ่อยๆแล้วแล้วหน้าหนาวแบบนี้เลือกเสื้อผ้าไงดีหน้าหนาวหรอก็ใส่เสื้อแขนยาวสิอ๋อแต่วันนี้เปิดเลยนะอ๋อก็โชว์บ้างนิดนึงขำๆเป็นงานโชว์งานโชว์วันนั้นเดี๋ยวฝากถึงคนทางบ้านหน่อยวันนี้ใครที่มาในทีมลำยองแล้วก็ให้สนุกกับงานยังไงบ้างวันนี้ก็รีบมานะคะเพราะว่าที่นี่จัดงานลำยองสนุกมากไม่รู้ว่าช่วงนี้ผับปิดช้าหรือปิดเร็วนะแต่ช่วงเอลพี่มีเร็วไม่มีช้าไม่มีแล้วไม่มีช้าด้วยเอาวันนี้ขอบคุณโบนะครับขอบคุณครับเราเจอลำยองเยอะมากจริงครับผมคึกคักครับวันนี้นะฮะเพราะว่าทุกคนแต่งตัวจัดเต็มครับแต่พี่บุ๊คครับการเลือกเสื้อผ้าที่สีสันฉูดฉาดหรือว่ามีลายเยอะๆเนี่ยบางทีเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนวันนี้ก็เลยมีเทคนิคพิเศษครับจากพี่ไอ้นิกแอนด์แมชมาแนะนำการสำหรับการเลือกเสื้อผ้าสีฉูดฉาดหรือว่ามีลายเยอะๆครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่อะไรเราจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็พยายามหยิบจับนำเสื้อผ้าที่มีลักษณะลวดลายต่างๆเนี่ยนำออกมานำเสนอบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวการใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะของความเป็นลายพิมพ์เยอะแต่เห็นได้ว่ามันจะมีการใส่เสื้อผ้าที่เป็น print on print หลักการใส่ print สมัยนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันคือการอธิบายตัวตนมากกว่าเท่านี้เนี่ยแล้วว่าการสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นลายพิมพ์หรือลาย print เนี่ยก็ทำให้สนุกขึ้นได้มากขึ้นสีชิคดารี่สไตล์ไอคอนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการสีชิคดารี่ในสัปดาห์นี้ครับผมก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับเดลี่สไตล์คอนในสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับส่วนในสัปดาห์นี้ครับอยากให้ใครเป็นเดลี่สไตล์คอนก็ไปกดผัวกันได้เลยที่ www.facebook.com/chickchannel นั่นเองครับ1คู่โชคดีรวมถึงเดลี่สไตล์คอนจะได้รับผลิตภัณฑ์จากสิงห์ครับเรียกได้ว่าวันนี้ทางบ้านน่าดีเอ็มกับลำยองเพราะวันนี้ลำยองเยอะมากๆเลยมันมากครับพี่บอมากสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยู่กันที่นี่ครับหมอจริงเหรอครับใช่ครับโอ้ดีเลยเพราะว่าความสนุกเนี่ยยังมีอีกมากมายเพราะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดครับรับรองว่าสัปดาห์หน้างานนี้มีชิคแน่นอนฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมตราสโมสรบนอกเสื้อสำคัญกว่าชื่อตัวเองพรสวรรค์อาจทำให้คุณชนะแต่ทีมเวิร์คจะทำให้คุณเป็นแชมป์สิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดารี่ by สิงห์คอร์ปอเรชั่น